สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุชมข้าสุริการนิวส์อาค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่28มีนาคม2565นะคะเช่นเคยดิฉันนงวดีทนิมานและคุณโซภองการนะคะพี่โซสวัสดีค่ะครับค่ะก็วันนี้เรามาติดตามข่าวคราวหลายๆเรื่องราวกันนะคะวันนี้รู้สึกว่าประเด็นที่ยังคงก็ต้องเกาะติดอยู่ก็คือประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะคะครับแล้วก็ยังตามต่อเนื่องก็คือเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้าง หวย .com พี่โสวันนี้ไปอีกแล้วนะคะไปที่บริษัทชื่อบริษัทว่าลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดแต่ว่าชื่อแบรนด์เขาอะกองสลาก plus ชื่อนี้เลยอะกองสลาก plus ใช่ไหม plus อะไรอะไม่รู้ plus อะไรอะ plus คือแพงขึ้นมาหรือเปล่า plus ิชชั่นหรือ plus อะไรค่ะนี่นะก็เป็นแรมโ e ้ค่ะนำตำรวจบุกจับขายหวยแพง ที่กองสลัก p l u สนะคะอันนี้เป็นชื่อของบริษัทเอกชนนะคะลักษณะคล้ายๆกับเหมือนมังกรฟ้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาตั้งรับไปก่อนหน้านี้หรือว่าเขาเขาเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขารู้นะเจ้าเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าเขารู้เขารู้ตัวแล้วไม่รู้ว่าขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เขารู้ว่าสักวันคงต้องถึงเขาอ่ะเพราะว่ามังกรฟ้าก็เป็นข่าวใหญ่โตอ่าแล้วมังกรเขียวมังกรแดงมังกรน้าเงินก็ต้องรอไว้สิฮะ ก็คงเรียงเรียงกันมาเพื่อคอมเป็นทรรกับทุกฝ่ายใช่ค่ะเรียงเรียงกันมานะคะแต่ก็ตอนนี้เริ่มมีการตั้งคําถามว่าเอะปฏิบัติการของ r รมโบอีสานนี่นะคะเสกสก,กลดกเรเสกสก,กลนี่นะเอะมันมีแรงขับแรงขับมาจากเรื่องการเมืองด้วยหรือเปล่า ไม่รู้มันลิงก์ไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเหมือนกันนะคะพี่โซ่เป็นกลายเป็นบุรษุษที่มีความสําคัญ <laughs> อย่างยิ่งต่อนายกรัฐมนตรีประเทศไทยค่ะใช่เนะ <laughs> ออ <laughs> นี่นะะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะให้ดูรูปให้ดูภาพคลิปวันนี้ที่ไปไปบุกกับอีกที่บริษัทหนึ่งก่อนนะคะก็เดี๋ยววกกลับมาแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกรณีเอ๊นายก8ปี วันนี้มีคุณวิษณุเครืองามนะคะรองวิศณุก็ออกมาตอบคําถามสื่อนะเรตกว่าอตกลง8ปีอย่างไรคือแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนถามคําตอบคำเนี้ยค่ะเหมือนท่านเป็นทนายอะเนะเป็นนักการนักกฎหมายอะพี่โสเขาเป็นทนายให้กับรัฐบาลไงก็เลยแบบออกลักษณะแบบถามคําตอบคาเหมือนกับไม่ให้หลุดออกไปจากกรอบเพื่อที่ว่าจะเป็นข้อมูลเอาไปเขียนต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นรักษารูปมวย อะไรอกษาเป็นการรักษาูุมวยแนวนั้นนะพิโศใช่ก็บอกพูดคล้ายๆกับว่ารัฐบาลเลิกสงสัยปมบิ๊กตู่นั่งนายก8ปีละเลิกสงสัยแปลว่าอะไรยังไงยังอยู่ต่อได้ยางงี้ยไม่รู้ก็ไม่ได้ตอบไปถึงอย่างนั้นไงเขาบอกว่าก็นักข่าวถามว่าสงสัยหรือเปล่าบอกว่าไม่สงสัยแค่นั้นเดาต้องหัดนับเลขกันใหม่อ่ะว่าแปดนี่ต้องเริ่มนับตรงไหนอย่างงี้ใช่ไหม นับเหมือนพวกชาวอาขาใช่ไหมค่ะยังไงคะฮะเสโซสาสี่ห้าหกเจ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ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 หนึ่งนีนะนับไม่ถึงแปดไม่ถึงแปดสักทีไม่ถึงแปดสักดีใช่เออเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราค่อยวกกลับไปที่นั่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นวันนี้โลกโซเชียลกระหึ่มกรณีของวิลส์มิธ อ๋อใช่คริสร็อกใช่ไหมคริสร็อกนี่คือเอาเอาใบหน้าของคริสร็อกมาเป็นที่รองฝ่ามือหน้าหันเลยนะแต่เขายังรักษาอาการไป็นอย่างดีคือไม่ไม่สวนไม่อะไรที่สุอ่ะแล้วก็ยืนยืนต่อไปแล้วยิ้มแฉ่งด้วยนะใช่ก็ปากไม่ดีอ่ะเขาไม่ใช่ชาวเขาไม่ใช่ชาวสวนคือชาวแขกแต่ว่าวิลสมิธนี่คือทนไม่ได้เลยเพราะว่าอูเขาเล่นมุก แรงนะพี่โสไปพูดถึงผมสรงผมของภรรยาของคุณิลส m มิธที่ว่าเนี่แต่ว่าภรรยาของคุณิลสมิธเจด้าเนี่ยเขาเป็นโรค mm. ผมร่วงเนี่พิโสเป็นรคเป็นอาการโรคอาการหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ทุกทรมานอยู่เหมือนกัน mm. แล้วแบบมุกไม่ขำอ่ะคือบางบางมุกมันไม่ขำอ่ะแล้วก็เอามาพูดในเวทีแบบนี้ิลส m มิธก็เลยไปเลยค่ะลุกขึ้นไปบนเวทีเลยนะพิโส mm. ก็เลยเจอพระภาพนี้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าหลังจากช็อตนี้นะคะพี่โสดูช็อตนี้สิภาพของภรรยาไม่สักครู่นะคะะได้ที่นั่งอยู่ข้างๆวิลสมิตรเขาไม่ขำด้วยไงเขาไม่ขำด้วยอ่ะเปิดให้ดูก่อนเลยละกันวิลส s มิตร just smacked the shit out of me your going to dude it changer GI I'm was a นี่แหละค่ะซีนนี้นะก็เลยลือโลกค่ะวันนี้แบบว่าลั่นโลกเลยนะคะพี่โศก็เป็นที่ถกเถียงกันค่ะว่า วิลสมิททำถูกหรือเปล่าหรือว่าคริสร็อกนี่คือปากไม่ดีอ่ะปากรั่วขนาดนี้เนี่ยไปบูลลี่ภรรยาของเขาซึ่งมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะนั่นนั่นเป็นจาราใช่เหรอแน่นใจเหรอจาราใช่ชุดเขียวพี่โสที่นั่งข้างๆมันนะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวย้อนภาพไปดูทําไมทําไมหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะนี่แหละคะ่ะอ๋อชุดเขียวใช่ไหมโอเคไม่ใช่ชุดสีมันตาข้างหลังไม่ใช่นั่นนั่นนั่นเป็นดาราใช่ค่ะชุดเขียวที่นั่นเขาไม่ขำอ่ะสองคนนี้เขาเคย คยมีปัญหาร้าวฉานกันค,คือชาดาเนี่ยไปไปคบผู้ชายคนอื่นค่ะแล้วกลับหลังกลับมาอีกนะค่ะคือก็แปลกมากที่ว่าวิวสมิทก็เป็นคนดังนะค่ะแต่กลับไปมีพฤติกรรมนอกใจอ่ะอืภรภรรยานอกใจสามีใช่ค่ะไปยุ่งกับนักร้องนักแสดงอีกคนหนึ่งนะแล้วเขาก็ยอมรับเลยนะไวเ้เขายอมรับ ว่าไป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 นอกใจสามีเนี่ยค่ะนี่คือวิลสิทยังโอเคยังใจเย็นที่รับกลับมาอีกนะอืค่ะคือเห็นผมเห็นตอนที่เขาเล่นหนังเรื่องคอเลสเตอรอลกับทอมครูซนะค่ะที่แสดงเป็นอายการแล้วถูกทอมครูซเนี่ยเป็นนักล่าสังหารเนี่ยมือปืนเนี่ยไล่ฆ่าใช่ไหมค่ะเธอก็เป็นนางเอกเรื่องนั้นล่ะอืมนี่แหละแสดง เป็นมีไม่กี่ฉากมีไม่เท่าไหร่แ่ก็ฉากเริ่มต้นตอนนั่งแท็กซี่ค่ะแล้วก็ตอนสุดท er ้ายตอนที่อยู่ในออฟฟิศแล้วก็ทอมครูซเขาไปจะบุค่าเข้าไปนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ผู้ที่จัดงานนี่เขาบอกว่าเขาไม่นิยมหรือว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในรูปแบบใดๆนะคะแต่ก็ต้องบอกว่า คือมันยิ่งกว่าบทละครเหมือนกันนะพี่โสเพราะว่าหลังจากฉากนั้นปุ๊บใช่ปะ mm hmm. วิลสมิธปีนี้เขาได้รางวัลออสการ์นะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเลยนะ mm hmm. นะคะก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะว่าตกลงแล้ววิลสมิธท,ทำถูกหรือเปล่าปกป้องภรรยาหรือว่าคริสร็อกเนี่ยทำแบบนี้ทำถูกหรือเปล่านะคะ, mm hmm. ะเพราะว่ามันก็มันเรื่องของความรุนแรงอ่ะมันไม่ใช่แค่การออก แรงแค่นั้นในพิโสคําพูด่อมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงได้อะใช่นะคําพูดเนี่ยมันทิ่มแทงแล้วมันบาดลึกเหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบเลือดออกหรืออะไรแบบนี้หรอกแต่มันก็ถือว่าเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันคือเซลแบบไม่มีรสนิยมอมืใช่นะเนี่ยเซลแบบไม่มีรสนิยมค่ะก็ต่โอ้โหก็รุหน้า,าตาใเปลี่ยนเบีเลยนะดูซีนนี้นะโอ้โหแล้วก็แบบ ผู้จัดงานะ่ะพี่โสจริงๆเขาดูดเสียงออกนะเขาดูดเสียงออกแต่ว่ามอสักคู่คลิปที่เราเปิดเนี่ยเต็มๆเลยไม่ได้ดูดเสียงออกออนี่นะคะก็เป็นประเด็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางวิลสมิธตอนขึ้นไปรับรางวัลเขาได้รางวัลแสดงนำยอดเยี่ยมเลยนะคะเขาก็ขอขอโทษกับเพื่อนๆนนักแสดงทุกๆคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำตาด้วยนะ thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. richard williams um, was a fierce defender of his family in this time in my life in this moment I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. I want to say thank you to Venus and Serena. I just spit. I hope they didn't see that on TV. Um, I want to say thank you to Venus and Serena and the entire Williams family for entrusting me with your story. That's what I want to do. I want to be an ambassador of that kind of love, and care, and concern. นี่แหละก็ก็บอกว่าเขาก็คือเขาเหมือนกับไม่เสียใจกับสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าพี่โสบอกว่าพระเจ้านี่ เรียกร้องให้เขาทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับเห,เหตุการณ์ที่เกิดพึ้นบนเวทีค่ะอันนี้ก็จะทําให้หลายๆคนได้เรียนรู้นะ,ะว่าเวลาพูดหรือว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะพี่โสก็ต้องก็งคุมต้องคุมดีๆแล้วก็นี่ก็เป็นเวทีใหญ่ระดับโลกออสการ์นะคะในเวทีออสการ์ในวันนี้อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็น มันก็เป็น sexual harassment ก็ได้นะเนาะทั่วโลกอะพี่โสคิดดูแล้วกันเดี๋ยวนี้เขาเซลล์เซลล์หนักไปหน่อยเซลล์เซลล์ขนองขนองคึกไปหน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็อาจจะระลับลวงมากเกินไปใช่นะสนุกปากอ่ะคริสบล็อกสไตล์นี้ใช่ไหมพี่โสเขาจะชอบเป็น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 ตลกอีกแล้วพี่โสเออเป็นตลกที่แบบว่าหน่อยหน่อยมีเสียเป็นประธานดีได้นะเออหรือหรือเปล่านี่ นะคะนี่อ่ะก็เป็นประเด็ดนนี้ตังจริงไม่ได้ตั้งใจจะเริ่มที่ประเด็นนี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเพราะว่ามีมีเสียงเปิดไปแล้วไงออแต่ว่าจะแบบอุบไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ไปเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาค่ะประเด็นเรื่องต่างประเทศแน่นอนเรายังตามกันอยู่เรื่องของสถานการณ์ยูเครนนะคะพิโสครับอัปเดตวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามเรื่องการเจราจาอีกรอบหนึ่งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครน ซึ่งจะคุยกันที่ตุรกีใช่ไหมค,คะก็ทางเซเลนสกี้ทได้มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียผู้เป็นภาษาราัสเซียด้วยนะคะบอกว่ายูเครนี่ยเนพร้อมที่จะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางแต่มีการพูดถึงว่าต้องทําประชามติก่อนอนั่นเองนะคะก็ดูสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครัพิ่โสล่าสุดก็เซอร์เกร์บรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียบอกว่า หวังว่าทั้งสองฝ่ายของเจรจากันได้และมีเป็นมักเป็นผลน่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่การเจรจาระหว่างเซเลสกี้กับปูตินจะเกิดขึ้นก็อย่างที่เราคาดเดามาตลอดบอกว่าไม่มีทางที่ปูตินจะมาเจรจาด้วยเพราะว่าถ้าเจอถ้ามาขย่ําคอก็กปูแล้วเพราะแค้นมากที่ทําให้รัสเซียต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ ทำให้มาติดลมติดกับติดลมอยู่ในสงครามในยูเครนซึ่งก็จะต้องใช้เวลาต่อไปแล้วก็อตอนนี้ทหารรัสเซียก็รีกรุปคือปรับกระบวนปรับกบวนใหม่ที่จะ,ะวางแผนว่าจะทำไงต่อไปแต่คันเดียวกันก็โจมตีต่อเนื่องในหลายเมืองแต่เมืองเล็กๆรอบชายขอบอเคียฟ แล้วก็เมืองอื่นๆแต่ยังปิดล้อมกรุงเคียฟเมืองหลวงอยู่และขณะเดียวกันก็ยังโจมตีคาเคียฟเหมือนเดิมขณะเดียวกันความพยายามของอหลายฝ่ายที่รวมทั้งการชาติสากลด้วยที่จะให้ประชาชนชาวเมืองมารีโพลออกมาจากพื้นที่นั้นผ่านแนวทางแทงแนวกั้นพิเศษไว้ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าฐานรัสเซีย ยังอยู่ในบริเวณนั้นก็ <c oughs> อ้างว่าจะไม่ปลอดภัยประชาชนกว่าแสนคนยังติดกับอยู่ในเมืองมารีโพลเมืองท่า <c oughs> ซึ่งไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งไฟฟ้านะไม่มีอะไรเลยอยู่ในภาพที่ลำบากก็ต้องให้อพยพออกไป <c oughs> ก็ยังไม่สำเร็จนะครับ <c oughs> ส่วนที่ที่มารีโพลที่ว่าเนี่ นายกเทศมนตรีก็บอกว่านี่คือหายนะของประชาชนที่ต้องไปเชิญในมาริโอโพลเพราะความขาดแคลนดังกล่าวแล้วก็ต้องทนกับสภาพที่อากาศหนาวเย็นและขาดอาหารแล้วยังไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรและส่วนหนึ่งถูกลกล่าวอ้างว่าถูกกวาต้อนไว้ไปในอยู่ในพื้นที่ของรัสเซียก็คือเข้าไปในประเทศรัสเซียค,ครับก็เป็นนี่แหละแล้วก็ เซเลนสกีเองล่าสุดก็บอกว่าพร้อมที่จะให้สถานภาพของยูเครนมีความเป็นกลาง <c oughs> เป็นนิวตรอลสเตตซึ่ง <c oughs> ข้อเสนอนี้รัเสเซียเคยเรียกร้องมาแล้ว <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะบุกแต่ว่าเซเลนสกีไม่ยอมแล้วก็กรณีเช่นนี้ก็หมายความว่าไม่เข้าไปในสมาชิกนาโต้น <c oughs> ต่อไปแล้วคือ <c oughs> ยอมแล้ว <c oughs> ไม่เข้าเป็นนาโต้แล้ว <c oughs> แต่กว่าจะยอมพูดประโยคนี้ออกมาเนี่ย ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าแล้วความย่อยยับของประเทศยูเครเนกว่าครึ่งครรนนะหลายหลายเมืองก็ย่อยยับขาดแต่เมืองเคียฟที่ยังยังรออยู่รอการบุกโจมตีแล้วก็มีแรงกดดันจากจากรัสเซียให้ประชากรอเพียวออกไปเพื่อเข้าไปดูว่ามีอาวุธมีจรวดมีอาวีปนวุธต่างๆของสหรัฐซุกซ่อนอยู่หรือไม่ สงครามยังไม่จบนะครับยังต่อสู้ต่อไปเจราจาพรุ่งนี้ที่กรุงอิสตันบูลก็ยังเป็นไประหว่างคณะกรรมการและของทีมของทั้งสองฝ่ายระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีตุรกีจัดเป็นเจ้าภาพให้แต่พาคาดว่าคงไม่มีอะไรคืบหน้านะเพราะเจตนาของอทั้งสองฝ่ายก็คือยึดมั่นในในเ,ในเงืยอย่อนไขของแต่ละฝ่าย อย่างเช่นเซเลนสกี้ก็บอกว่าต้องมาคุยกันใหม่เรื่องดอนบาสเรื่องสองรัฐดอนเนสกับลูคันส์แล้วก็สถานภาพของไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกไปแล้วตั้งแต่ปี2014ประเด็นนี้รัสเซียต้องมาเจรจาด้วยแต่ถ้ามาเป็นเงื่อนไขสําหรับเซเลนสกี้มาเจรจาได้งั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยว่า <c oughs> ไม่มีทางเป็นไปได้ฉะนั้นก็รบกันไปแล้วก็เจรจากันไป <c oughs> อย่างที่ว่านี้ <c oughs> ซึ่ง ไม่มีทางที่รัสเซียจะต้องถอนออกจากการสู้รบครั้งนี้ <c oughs> นอกจากการกระชับพื้นที่ในคว้นดอนบาสขับไล่ทหารยูเครนออกมาก่อนแลังจากนั้นก็ค่อยโอบล้อมยึดพื้นที่ตีกินกินปีนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะส่วนทง้ทง,ทง,ทงสหร,รัฐอเมริกาก็ยังส่งอาวุธต่างๆกลุ่มนาโต้ส่งอาวุธต่างาไม่ว่าจะเป็นอ,อังกฤษสหรัฐเอง รวมถึงประเทศอื่นมากนังมากมากบางน้อยบ้างแต่ว่าเยอรมนีก็คงจะส่งให้บางส่วนแต่ไม่มากมายเหมือนกับรัฐที่เป็นเจ้าภาพใจงานนี้นะครับอืมอค่ะ,ะก็ถ้าดูในคำให้สัมภาษณ์ของทางเซเลนสกีนะคะประธานาธิบดีของทางยูเครนนะคะก็พูดบอกว่ายูเครนพร้อมเจรจา พร้อมเจราจานะคะที่จะยอมรับการวางตัวในสถานะเป็นกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาสันติภาพกับรัสเซียในขณะที่การเจราจารอบใหม่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะจัดขึ้นที่ตุรกีในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ2 0 28นี้ละค่ะวันอังคารนี้นะคะ,ะ,คะซึ่งเ,เขาบอกว่าแต่การตัดสินใจในเรื่องนี้ต้องผ่านการลงประชามติและได้รับการรับรองโดยบุคคลที่3การรับรองด้านความมั่นคงและการวางตัวเป็นกลาง การมีสถานะเป็นประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์พวกเราพร้อมจะไปทำเรื่องเหล่านี้นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดนะคะนี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของรัสเซียนะเป็นเป็นสื่ออิสระค่ะแล้วก็ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่จากทางรัสเซียเตือนเตือนสื่อต,ต่างๆว่าห้ามนาบทสัมภาษณ์นี้ของเซเลนสกี้เนี่ยเอาไปเผยแพร่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้บอกว่า เซนสกี้บอกว่าการบุกยูเครนของรัสเซียเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เมืองต่างๆในยูเครนเสียหายอย่างหนักมากกว่าสงครามรัสเซียบุกเชชเนียด้วยนะและนอกจากนี้ก็ยูเครนกําลังหาหรือเรื่องการใช้ภาษารัสเซียในยูเครนในการเจรจาครั้งต่อไปด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันรัฐบาลยูเครนก็ปฏิเสธที่จะหารือกับรัสเซียในหลายประเด็นที่รัสเซียต้องการอย่างเช่นข้อที่บอกว่ายูเครนจะต้องปลอดทหารด้วยค่ะนี่ก็ ท่าทีก็ไม่แน่ใจว่ามีความตั้งใจที่จะคงสถานะเป็นกลางจริงหรือเปล่านะคือสองประเทศี่พูดภาษาคล้ายกันนะภาษายูเครนกับภาษารัสเซียแต่ละคนพูดภาษาของแต่ละตัวเองก็รู้จักเข้าใจกันนะเหมือนกับไทยกับลาวคุยกันเงี้ยคุยกันรู้เรื่องอย่างเช่นการตอนเช้าสวัสดีเขาเลยพูดเพรีเวตเรีเวตเนี่ยนะพรีเวร ก็ทั้งรัสเซียทั้งทั้งทั้งพูดเหมือนกันพรีเวียสใช่พรีเวียสพูดคล้ายๆกันอย่างี้ใช่ขอบคุณก็สปาสิบาสปาสิบาสปาสิบาเหมือนกันภาษาใกล้กันภาษาใกล้กันเหมือนกับขอบคุณหลายเด้ออย่างเงี้ยนะขอบคุณหลายเหมือนภาษาไทยกับภาษาลาวใช่เราก็ฟังคนลาวพูดออกมาพูดรู้เรื่องใช่คนลาวก็ฟังคนไทยพูดออกใช่ใช่เขาพูดรู้เรื่องกันภาษาเขียนก็ใกล้เคียงกันค่ะนี่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดเรื่องของการเจรจานะคะ ซึ่งคราวนี้ก็คือจะไปเจราจานี่คือเป็นระดับตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนะไม่ใช่ว่าผู้นำเจอนะว่าปูตินคงไม่ไปเจอด้วยนี่นะคะไปที่ตุรกีค่ะแล้วเมื่อวานนี้ทางประธานาธิบดีอารวานของตุรกีเขายกหูโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีปูตินนะคะก็มีการเน้นย้ําในการโทรศัพท์คุยกับปูตินว่าพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการหยุดยิงจากทั้งสองฝ่าย และการดําเนินการเพื่อให้เกิดสันติภาพและปร,ะปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆด้านมนุษยธรรมนในภูมิภาคให้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดยืนนะคะที่ประธานาธิบดีตุรกีซึ่งตอนนี้เหมือนกับอยู่ในฐานะประสานเนาะเหมือนกับประสานการเจรจา,เ,าเหมือนกับเป็นคนกลางคนกลางใช่ค่ะก็พูดถึงเรื่องหยุดยิงระหว่างสองฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตุรกีจะยังคง สนับสนุนในทุกรูปแบบที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่จุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพให้ได้ค่ะครับล่าสุดบร,ริษัทเบียร์ไนกเกนก็หยุดการผลิตในรัสเซียแล้วก็ถอนตัวกออจากรัสเซียแล้วก็ไม่ส่งออกไปที่รัสเซียแล้วอ้างว่านี่เป็นเงื่อนไขที่ที่ถอนตัวออกไปเพราะว่า รัสเซีย uh บุกเข้าไปในยูเครนก็คนรัสเซียก uh, so, like yeah. uh, so so ็คงจะอดดื่มเบียร์ไฮนเกนนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดาวแดงเช่นเดียวกันนะส่วนบริษัทอื่นที่ปิดไปแล้วก็มีอิกีเร์โกคาโกล่าแล้วก็แมคโดนัลส์พวนี้ชื่อดังนั้นแหละครับกนรัสเซียก็เอาตัวแทนมาอย่างอย่างเช่นว่า KFC ไม่มีก็เอาเค b มาแทนนี่เป็นตค KGB นี่ชื่อ ชื่ออดีตหน่วยนสายรัสเซียนะครับนึกว่าเป็นแบบไก่ทอดสายพันรัสเซียไม่ใช่ใช่ไหมเขาชื่อ FSB ชื่อเป็นหน่วยหน่วยแทนแทน KGB อ๋อแทน KGB มแทน KGB ไม่ใช่ว่าแบบเป็นว่า KFC เปลี่ยนชื่อเป็น KGB ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านใหม่ใน KFC ที่ในรัสเซียเ็เปลี่ยนชื่อเป็น KGB KGB ค่ะใช่ค่ะก็หลายๆหลายๆธุรกิจนะคะซึ่งก็เป็นของทางพันธมิตรตะวันตกนั่นแหละนะก็ ต้องยุติธุรกิจที่อยู่ในรัสเซียกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะทีนี้จุดที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงประมาณสุดสัปดาห์ใช่ไหมพี่โสมีเรื่องที่ว่าโจมตีคลังเก็บน้ำมันของซาอุาดีอาระมโกก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนี่พุ่งขึ้นไปนะคะแต่ปรากฏว่า วันนี้มีประเด็นเรื่องจีนเขาล็อกดาวน์ซึ่งหนึ่งในเมืองที่จะล็อกดาวน์เวันเนี่ยคือเซี่ยงไฮ้เขาจะแบ่งเป็นสองสองฝั่งสส่วนนะคะล็อกก่อนล็อกหลัง <c oughs> เหมือนแบ่งกับแบ่งเมืองเป็นสองสองสองฝั่งล็อกก่อนกับล็อกหลังนะคะ <c oughs> เพื่อทําให้การติดเชื้อเนี่ยคือเป็นศูนย์นะซีโร่โควิดของทางจีนเขาก็เลยทําให้วันนี้ราคาน้ํามันลงนะคะราคาน้ำมันอย่าง WTI เนี่ยมาอยู่ ที่107เหรียญประมาณนี้ค่ะพี่โสนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยล่าสุดทางผู้ค้าน้ำมันบ้านเราอันนี้ก็ประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันลงมีผลพรุ่งนี้เช้านะคะแต่เวลาลงนี่ลง50สตังค์ค่ะพี่โสใช่เวลาขึ้นขึ้น60นนไม่ลง40ก็บุญแล้วเ <laughs> หรอนี่ผมตกลงจะไม่ได้ซื้อ ในลิตรละห้าสิบาทสักทีอย่างนั้นน่ะพี่โลรอคอยอยู่ใช่ไหมตอนนี้รอคอยใช่ไหมสองลิตรร้อยอยู่ใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปชดนะจริงนะคือเห็นแล้วสภาพนี่มันหมดสิ้นหวังแล้วคือยังไงก็ต้องจ่ายแล้วนะมาสักทีไม่ได้หรือลิตรละห้าสิบบาทเราได้คุยด้วยว่าสองลิตรร้อยแล้วโวยาง้นรวยแล้วนะรวยแล้วน้องเต็มถังน้องเต็มถังโอ้ยเงินดองที่ทํามานี่ไปอยู่ในถังน้ำมันหมดนี่ยังดีเมื่อเช้าไม่ไปเติมนะเออถ้ากําไรไปห้าสิบตัง ห้สตางคงเพราะมันยังเหลืออีกตั้งสามขีดนะเพิ่งฟองไปขีดเดียวก็จะไปเติมมันเต็มเผื่อมันขึ้นอ๋อดีล้าเทียนลงมานะ <S <S ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงหรือเปล่ามีผลพรุ่งนี้พี่โสผลพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ยังไม่ต้องเติมเพราะยัเหลือตั้งสามขีดนะคะเดี๋ยวรอให้ลงอีกสักทีขับแบบประหยัดมากนะขับแทบจะคลานเลยอ๋อไม่เหยียบใช่ไหมไม่เหยียบไม่เหยียบสัก80ดสิบพอแล้วเก้าสิบือเขาถือว่าขยับขับที่อัตราประหยัดสุดคือ90้าสกิโลเมตรต่อชั่ว ก็คือจะไม่จะไม่กินน้ำมันใช่90กิโลเมตรตชั่วโมงซึ่งมันเกินเกินกำหนดบนทางด่วนด้วยไงโอ,โอ้ยทางด่วนเขาค่า8แไม่ใช่เหรอมีกับคนขับทางด่วน80ะไม่มีไม่มีขึ้นมาขับ120 <c oughs> ใช่แล้ว120บางทีไม่ยังไม่ยังไม่หนำใจเลยนะ,ะยังมีคนมาบอกว่าไปอีกเร็วๆอีกกว่า120ได้ไหมเนี่ยแบบบีบ,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 บตัวเนี่ยแลมบนี่าฟอ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 ฟมาประมาณร้อส เขาจะรีบมากกว่าคนอื่นเสมอแน่เนี่นะคะเขารีบโชว์้าว่ารถเขาพลังพลังสูงแล้วกินน้ํามันได้เยอะแล้วก็มีเงินเติมน้ํามันได้เยอะอ๋อเลยต้องรีบไปก่อนจะรีบมากกว่าคนอื่นเขาเสมอเลยนะค่ะอ่ะก็เลยทําให้ปรับรอบนี้นะคะลงนะลงพรุ่งนี้เช้าห้าสิบสตังค์ต่อลิตรนะคะโซฮอลเก้าห้าที่คุณสมพลเติมนี่ก็จะอยู่ ขอพาย่ะเบนซินพี่โสเบนซินพี่โศจะเติมพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่47 47 46ค่ะใช่47 46ผมต้องการเร่งจากความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลภายใน5วินาทีค่ะฮะอะไรนะพี่โสคะต้องการเร่งจากศูนย์ถึง5ถึงถึง100กิโลภายใน5วินาที5วินาทีใช่นี่เร็วแบบเร็วแบบที่สุดแล้วใช่ไหมต้องต้องเท่ากับรถแข่งเลย กันเร็วที่สุดเลยนะต้องซุปเปอร์คาร์ถึงวิ่งได้จะได้เติมจะได้จะได้ให้สมศักดิ์ศรีกับการเติมน้ำมันเกือบสองลิตรร้อยซุปเปอร์คาร์ขนาดนั้นที่แลมโบเงี้ยมันได้ได้ศูนย์ถึงห้าศูนย์ถึงห้านะฮะศูนย์ถึงห้าถึงร้อยกิโลเป็นห้าวินาทีเกือบปุ้งหนึ่งครับที่ห้าร้อยร้อยกิโลเลยร้อยกิโลเลยนะอ้าวยุคน้ำมันแพงนะทุกบาททุกสตางค์เราก็ต้อง คิดหมดค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> คิดหมดนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยถึงเรื่องอื่นกันบ้างค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา n e w s One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s One ทาง u u u e e กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h n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  l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ